ราคาใบละไม่ต้องบอกผมนะครับผมตีตามที่ตีราคาตามประสบการณ์อำเภอทุ่งฝนเออาส่งเข้ามาในหินคนนั่นนะชุมชนมาอยู่คนเก่าแก่ที่มันดูดำหน่อยไม่ดูหน่อยง่ายเลยโอ้ผมมีแนวตั้งกล้องเอาเอียงไปเอียงมาเดี๋ยวท่านผู้ชมเด้อโอ้วัดตรงนี้ตามสีตุ้มโอ้วัดตรงไหนตามภาษาใครเอ้ยระบายในกล้องอะไรมาได้เตรียมพร้อมมาเห็นคลิปได้นี่เนาะถ้าได้ลงก็ขอโทษขออภัยบ้านร้านนั้นบ้านทั้งหมดไม่มีนี่ดอกบัวกลางน้ำมันมีอุโบสถดอกบัวกลางน้ำวัดกลางใช่บ้างดีดีปลายเพิ่นมาทั้งดีดีปลายมันจะหมดเลยเยี่ยมมันจะหมดอย่างนี้ตั้งปลายก็จะแม่ยอมไปเลยยอมยอมยอมต้องตั้งกว่าจะ500เมตร300เมตรหลายในประเทศไทยปลายคิดเป็นไรตั้งเพื่อให้เขาเห็นเลยตั้งเพื่อความเหมาะสมไม่ได้คิดมันต้องตั้งอยู่ตะโค้งอันนี้บ้านใดนี่บ้านใดนี่ลงมาทางใดบ้านนี่ลงมาบ้านเชียงบ้านนี่ว้าวออกจากทุ่งฝนมาหอดบ้านเชียงทุ่งฝนมาหอดอันนี้บ้านเชียงบ้านบ้านเชียงสิครับเมื่อสุกุลบ้านเพื่อนอันนี้ตัวบ้านเชียงเนาะอำเภอหนองหานเนาะจังหวัดอุดรธานีเขาลงไปเทคเก้าเทคเก้าเออพาลงมาบ้านเชียงบ้านเอาล่อไปเอาทำวิกฤตให้เป็นโอกาสถ่ายคลิปบ้านเพื่อนบ้านนี่วัดโพสีบ่แหล่งมรดกโลกได้นี่ชุมชนชุมชนหมู่หานแน่ดีสถานีตำรวจชุมชนตำบลบ้านเชียง บ้านเชียงอุดรไหนผมเป็นบ้านเชียงเสือบ้านเฮาได้หนาวโอ้ยเอาไปหลอกไปเสียทางเมืองสุขุมบ้านเฮาเอาลงบ้านเชียงลงทางหรอป้าตัวเอาไปเอาดีแล้วล่ะไปถ่ายบ้านถ่ายเมืองเพื่อนที่นี่บ้านเชียงแหล่งมรดกโลกนะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงไอ้เอาไปโลดมีสร้อยติ๊กสอรี่พาหลงทางเอาคือกันเอาเด็ดเลยมาขับรถบ้านเชียงเถอะมาหลงทางแล้วเออได้หลอกบ้านหลอกเมืองเอาดีแล้วไปสกลไปทางใดไปสกลไปทางไหน
ฉันจะถามแม่ค้าซื้อกาแฟเออเอาไปไปไปรอดยังสิเห็นดอกมันบัดเซียนมีป้ายไปเมืองสกุลบ่น่าเป็นพิพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงโอ้ยมรดกโลกเฮ้ยไปแล้วบ้านเชียงตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเอาบ้านหลอมเมืองขึ้นไปบ้านเมืองตรงไปพุระผู้ทรงฮะผู้ทรงมาสิจุดแล้วก็ตรงตอนนี้ผมย้ายมาออกเช่นนั้นน้องเด็กมันหนุ่มนั่งไว้น้องสเปิดเทคเจ้าก็เบิ่งกันเบิ่งลักษณะทิศทางเนี่ยไม่กระตือเจ้าก็เบิ่งกันนั่นโอ้โหเบิ่งคลิปแล้วเบิ่งคลิปโอ้ยเบิ่งคลิปเบิ่งคลิปไหนเพราะนั่นเบิ่งคลิปเลยน้องเว้ยน้องโอ้ยเบิ่งเลยมอนิเตอร์ของมันสองอ๋อ